ค่ะสำหรับวิชาการเข้ารหัสประยุกต์นะคะในวันนี้นะคะอาจารย์อุศนาก็จะมา อธิบายต่อถึง Cyclic Code นะคะโดยจะพูดถึงเรื่อง Chip Register Circuit นะคะซึ่งเป็นวงจรRegister แบบเลื่อนนะคะว่าเราจะเข้ารหัสยังไงนะคะเราใช้ GX ตัวเดิมนะคะ GX เนี่ยก็จะเขียนจริงๆมันมีฟอร์มทั่วไปเนาะแต่อาจารย์ใช้ตัวอย่างที่เป็นPolynomial เลยจะได้เห็นว่ามันวาดยังไงนะคะก็คืออันนี้นะคะอันนี้1ก็คือ x กำลัง0นะคะคุณจะเห็นว่านี่คือ x กำลัง0นะคะ x ก็คือ x ตรงนี้นะคะ x กำลัง3คือตรงนี้นะคะแล้วเส้นเนี้ยไม่มีเนาะเพราะว่าไม่มี x กำลัง2นะถ้ามีพจน์ใดๆนะคะเราก็จะดึงสายลงมาโอเคเราจะดึงสายลงมาแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีพจน์ x กำลัง2มันก็ไม่มีสายนี้นะคะปกติที่เราเริ่มเขียนเนี่ยนะคะเรามักจะเริ่มเขียนโดยที่ดูว่าตัวเนี้ยนะคะ n ลบ k เท่ากับเท่าไหร่ n ลบ k เท่ากับ3นะคะ n ลบ k เท่ากับ3เนี่ยก็หมายความว่ามี parity bit อยู่3 bit เราก็จะว่า3กล่องที่เป็น memory นะคะ3กล่องปึ๊บแล้วเราก็มาดูซิ x กำลัง0มี x กำลัง1มี x กำลัง2ไม่มีก็คือฝั่งนี้เป็นดีกรีต่ำเนาะนี่คือดีกรีต่ำสุดนะอันนี้คือดีกรีสูงสุดเนาะอันนี้คือดีกรี x กำลัง n ลบ k เนาะอ่ะ x กำลัง0มี x กำลัง1มีนะคะ x กำลัง2ไม่มีก็ไม่มีเส้น x กำลัง3มีก็มีเส้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ย data ของเราเนี่ยนะคะเราป้อนเข้าทางขวามืออย่างนี้ป้อนเข้าทางขวามือดูลูกศรด้วยนะคะchip register ของเรานะคะจะชิปออกทางขวามือเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามี data เข้าแล้วเราก็มี chip register ดังนั้นเราจะต้องซ้ำกันนะคะเพราะว่ามันมี input เข้าจากทางขวาแล้วเข้าจากทางล่างพอซ้ำกันปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะป้อนกลับมาทางนี้อย่างนี้นะคะพอป้อนกลับมาปุ๊บเราต้องไอตัวนี้ชิปไปทางขวาถูกไหมมันเราก็ลงตรงนี้แล้วชิปไปทางขวานะคะคราวนี้ถ้าเรามีทั้งฟีดแบ็กป้อนกลับมาแล้วก็มีที่ขาออกจากตัวรีจิสเตอร์ด้วยมี2ลูกศรนี้เราก็ต้องบวกกันนะคะเพื่อจะได้เอาพุทออกไปที่ตัวถัดไปก็จะได้รูปที่หน้าตาเหมือนกับอันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะจะได้เห็นนะคะตรงลูกศรนี้สำคัญนะคะจริงมันว่าได้พลิกซ้ายพลิกขวาได้แต่ว่าอันนี้อาจารย์อธิบาย1รูปนะคะเพื่อจะความจะได้ไม่งงนะคะก็ว่าใช้แบบเดียวกันนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกรณีแบบนี้บ้างนะคะกรณีอันนี้ไม่มีที่วาดไปแล้วเนาะเราดูก่อนดีกรีแล้วนะดีกรี4มี4กล่อง1 2 3 4นะคะ x กำลัง0มี x กำลัง0นี่มีเสมอนะคะคือเลข1นี่มีเสมอจริงๆอันนี้มันมีทฤษฎีอยู่นะคะซึ่งเราไม่ได้พิสูจน์นะคะแต่ว่าเทอมเนี้ย x กำลัง0เนี่ยกับ x กำลัง n ลบ k เนี่ยมีเสมอนะคะเคยมีคนถามอาจารย์นะเคยมีเสมอนะคะก็คือ1อยู่ตรงนี้นะคะ x ลงมามี x กำลัง2มีนะคะ x กำลัง3มี x กำลัง4อู้ตัวนี้มีทุกอันเลยนะคะมีทุกอันคราวนี้ data เราป้อนเข้าทางขวานะคะชิปเนี่ยป้อนขึ้นจากป้อนด้านขวาคือไม่ได้ป้อนด้านนี้นะคือป้อนด้านขวาของวงจรนะคะเข้าทางข้างล่างนะคะแล้วก็ชิปเนี่ยเราชิปออกทางขวาเราต้องสัมกันเพราะเรามีอินพุต2ตัวนะคะตัวนี้คือตัวที่เอาออกมาฟีดแบ็กกลับมาปึ๊บตัวนี้ก็จะชิปเข้ามาคราวนี้ถ้าเกิดมีตัวลงมาด้วยแล้วตัวเอาทางขวาด้วยเราก็ต้องสัมกันแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ได้วงจรเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะคะวงจรเนี้ยนะใช้ได้สำหรับทั้งการเข้ารหัสนะคะแล้ววงจรลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็จะใช้ในการถอดรหัสด้วยนะคะดูตัวอย่างนะคะถ้าเรามี ux อย่างนี้นะคะแล้วก็ gx อย่างนี้นะคะเราจะหา parity polynomial นะคะแล้วก็code polynomial อย่างไรนะคะอันเนี้ยนะคะตัว u ของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือ x กำลัง3 x กำลัง2 x กำลัง1 x กำลัง0นะคือ1110ถูกไหมโดยที่ทางซ้ายเนี่ยเป็น most significant bit 1110เห็นปะตัวนี้เป็น most significant bit อันนี้คือวงจรเดิมนะวงจรที่ตัวอย่างอันแรกใช่ไหมคะเรามี initialize ตอนแรกเนี่ยเราให้ทั้งหมดเนี่ยเป็น0ก่อนอยู่ในเนี้ยนะเป็น0อยู่ในนี้นะเป็น0ก่อนนะคะเสร็จแล้ว
เราก็ป้อน data ตัวแรกเข้าไปโดยที่ป้อน most significant bit เข้าไปนั้นคือเลข1นะคะเลข1เนี่ยเข้าไปปุ๊บ1เข้าตรงนี้ชิป0ออกมาตัวเนี้ยไอตัว memory ตัวเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆจะเป็น D flip flop นะคะที่เก็บ1บิตนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันมี clock เนี่ยมันก็จะป้อนข้อมูลออกมาจริงไหมอันนี้ถ้าเกิดคุณเคยเรียนดิจิตอลเซอร์กิตมาเนาะ1บวก0 1บวก0ได้อะไรได้1ก็ฟีดแบค1กลับมานะคะลงนี่ลงนี่นะคะ1ตัวนี้ก็จะไปแก้ตัวนี้กลายเป็น1ถูกไหมตัวนี้1บวกกับ0ที่ออกมา1บวกกับ0ได้อะไรคะได้1 1ก็จะเข้าไปแก้ก็คือเข้าไปแทนที่อ่ะนะเพราะว่าไอ้0ตัวเนี้ยมันหลุดออกมาแล้วถูกไหมเวลาที่เราทำ D flip flop อ่ะ1 clock อ่ะมันมีการชิป1บิตนะคะส่วนที่อยู่ข้างหน้า input ก็จะเข้าไปในตัว memory unit นะคะแล้วส่วนที่อยู่ใน memory unit ก็จะถูกส่งออกมานะคะอันนี้0เนี่ยก็จะเข้าไปในนี้0ก็เข้าไปถูกชิปออกมาก็มาเข้าตรงนี้ก็เป็น0นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเป็นนะคะเรียกว่าเป็นอะไรคะ110อันนี้ก็คืออันนี้ละค่ะ110เห็นไหมคะอย่างที่เราทำให้ดูแล้วว่าหลังจากบิตแรกเนี่ยถูกชิปเข้าไปสิ่งที่อยู่ในรีจิสเตอร์ก็คือ110นะคะคราวนี้เราก็จะชิปบิตที่2เข้าไปนี่คือบิตที่2นะก็คือตรงเนี้ยก็คือตอนเนี้ยเหลือตอนแรกเรามี1110ใช่ไหมเราชิปบิตแรกเข้าไปแล้วตอนนี้เราก็จะชิปบิตที่2เข้าไปนะคะบิตที่2คือตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือบิตที่เหลืออยู่นะคะที่2คือบิต1เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบตรงนี้ก่อนนะเพื่อจะได้เห็นง่ายนะคะเดี๋ยวจะวาดให้เขียนให้ดูให้ชัดเจนนะคะคราวนี้พอ1ตัวเนี้ยเข้าไปปุ๊บนะคะเมื่อกี้อยู่ในเมมโมรี่เนี่ยมีอะไรมี110แล้วใช่มั้ย110ตัวนี้นะเข้าอยู่ในเมมโมรี่แหละพอ1ป้อนเข้าไปปุ๊บตัวนี้นะป้อนเข้าไปอันนี้ชิปออกมา0บวก1 0บวก1ได้อะไรได้1ใช่ไหมคะก็ป้อนฟีดแบ็กกลับมาตรงนี้ก็เป็น1 1นะตัวนี้ป้อนเข้าไปตัวนี้ป้อนออกมาใช่ไหมเป็น1ตัวนี้ก็เข้ามาแทนที่ตัวนี้เข้ามาแทนที่นะคะ1กับ1นะคะบวกกันได้0นะคะอันนี้ก็มาแทนที่ในนี้นะคะ1ตัวนี้ก็ป้อนออกมานะคะ1ก็เข้ามาแทนที่ตรงนี้นะคะศูนย์ป้อนออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในในขณะนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็น1 0 1ทำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ1 0 1เห็นไหมอันต่อไปก็ทำเหมือนกันเลยนะคะเราส่งบิต1คือตัวที่3แล้วเข้าไปปุ๊บตรง1เข้าไปปุ๊บนะคะ1บวกกับอะไรอันนี้ป้อนออกมาเป็นทุกทีป้อนออกมานะเดี๋ยวจะลบออกก่อนดีกว่าเนาะเพื่อจะได้ดูง่ายนะคะหนึ่งป้อนออกมาปุ๊บเราก็จะได้อะไรคะตรงนี้เป็น101อยู่นะป้อนออกมาก็ได้1บวก1ได้0ใช่ไหมฟีดแบ็กเป็น0ออกมา0ตรงนี้เข้ามาเป็น0 1ตัวนี้ป้อนออกมา1บวก0ได้1เข้ามาตรงนี้0ก็ป้อนออกมานะคะ0ก็เข้ามาแทนที่นี่นะคะก็จะได้เป็น0 1 0ถูกไหมเนี่ยนะ0 1 0นะคะก็ได้0 1 0 0 1 0นะคะก็ทำอย่างนี้ไปนะจนบิตสุดท้ายป้อนเข้าไปปุ๊บเอา0ป้อนเข้านะเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น0 0 1นะคะโดยที่0 0 1เนี่ยอย่าลืมว่าไอ้ทางขวาเนี่ยมันดีกรีสูงสุดถูกไหมดีกรีสูงสุดนะก็คือ n ลบ k นะคะอันนี้คือดีกรีต่ำสุดฝั่งซ้ายนะคะดังนั้นฝั่งขวานี่เป็น most significant bit นี่คือ most significant bit นะคะตัวเนี้ยคือตัว parity งั้นถ้ามองในเชิงของ bx นะคะก็คือจะเป็น x กำลัง2นั่นเองนะคะเหมือนดูตรงนี้นะ x กำลัง2นะ x กำลัง1 x กำลัง0ไม่มีนะคะในเมื่อเราได้ตัว parity ปุ๊บเนี่ยนะคะตัว code word ก็เหมือนเดิมเลยค่ะ vx ก็เท่ากับ ux ที่ชิปไปด้วย x กำลัง3นะคะแล้วก็บวกด้วย bx ก็คือคำตอบนะคะแล้ว v ก็
เอกำลัง6กำลัง5กำลัง4กำลัง3ไม่มีกำลัง2กำลัง1กำลัง0นะคะอันนี้ก็คือโค้ดเวิร์ดนะคะของเรานี่มาดูต่อนะคะถ้าเราจะดีโค้ดล่ะคะเราดีโค้ดเนี่ยเราก็ทำลักษณะคล้ายๆกันนะคะคือเราใช้ชิปรีจิสเตอร์ตัวเดียวกันที่สร้างแต่เราจะป้อนตัว receive sequence เข้าไปนะคะโดยที่ป้อนเข้าไปทางซ้ายนะคะอันนี้เป็น most significant bit is on the left hand side นะคะเราป้อนเราต้องป้อน most significant bit เข้าไปเสมออันนี้อาจารย์โชว์ให้ดูในกรณีที่เป็น binary เนาะถ้าเป็นตัว polynomial ก็ลักษณะเดียวกันนะคะเพียงแต่ดึง2 bit ออกมานะคะอันนี้ก็ most significant bit is on the left นะคะโอเคก็ได้เซอร์กิตแล้วนะคะเซอร์กิตตรงเนี้ยนะคะคุณจะเห็นว่าอาจารย์วาดเหมือนกันแต่อาจารย์ป้อน R เข้าทางซ้ายถูกไหมคือ G เนี่ยเหมือนกันเลยคือเดิมเนี่ยมันมี U เข้าทางนี้ถูกป่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือป้อนขึ้นเฉยๆอาจารย์วาดให้ดูนิดนึงก็ได้นะคะก็คือเรามี3กล่องถูกไหมคะ3กล่องเพราะว่า GX เนี่ยจาก G ตรงนี้นะ GX ก็คืออะไรก็คือ X กำลัง3บวก X บวก1นะหรือว่า1บวก X บวก X กำลัง3นั่นเองนะคะตรงนี้เราก็ได้ว่าเป็นx กำลัง0ใช่ไหม x กำลัง0มี x กำลัง1มีนะคะ x กำลัง2ไม่มี x กำลัง3มีแต่ตอนนี้ input เราป้อน r เข้าทางฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรา feedback กลับมาเนี่ยนะคะมันก็ต้องมี2อันก็ต้องเนี่ยเราก็ต้องบวกกันแบบนี้เนาะแล้วอันนี้เราไม่มีอะไรเราก็ป้อนเข้าไปเฉยๆโอเคนะคราวนี้พอเราป้อน r เข้านะเราป้อน most significant bit ก่อนนะคะพอ r ตัวที่1เข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นinitialize ตอนแรกมันศูนย์หมดเหมือนเดิมนะพอเราป้อน1เข้าไปนะอันเนี้ยมันเอาออกมาเนื่องจากมันศูนย์หมดอยู่ใช่ไหมพอมันเอาออกมาปุ๊บมันก็ต้องเอาศูนย์ออกมาศูนย์เอาออกมาปุ๊บมันก็ป้อนกลับก็เป็นศูนย์ป้อนกลับก็เป็นศูนย์ศูนย์บวก1ได้อะไรนะคะศูนย์บวก1ตัวเนี้ยก็ได้อะไรได้1ถูกไหมคราวนี้1ตัวเนี้ยถูกป้อนออกมาศูนย์บวกกับศูนย์ก็ได้ศูนย์ก็เข้านี่นะคะศูนย์ตัวนี้ก็ป้อนออกมานะคะป้อนออกมาแล้วก็มาเข้านี่นะคะศูนย์ตัวนี้ก็ป้อนออกมานะคะก็จะได้ผลลัพธ์ข้างในเป็นอะไรคะเห็นไหมได้เป็น1 0 0ก็คืออันแรกนะคะขั้นต่อไปก็ทำเหมือนกันเลยนะคะก็จะลบก่อนนะตอนนี้ข้างในเป็นอะไรละเป็น1 0 0ใช่ป่ะอันนี้เราก็จะทำยังไงในเป็น1 0 0นะคะเราป้อนบิตที่2เข้าไปบิตที่2ก็คือ1อีกแล้วนะเราป้อน1เข้าไปปุ๊บตัวเนี้ยมันฟีดแบ็คออกมา0ก็เข้าก็ฟีดแบ็คมานี่เนาะ1 0ก็ได้1ก็เข้านี่1ตัวนี้ป้อนออกมา1 0ได้1นะคะเข้านี่0ตัวนี้ป้อนออกมา0ตัวนี้ป้อนออกมาก็มาเข้านี่0ตัวนี้ป้อนออกมานะคะก็จะได้1อะไร1ตัวนี้1 0เห็นไหม1 1 0เนี่ยนะโอเคทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนชิปบิตสุดท้ายเข้าไปปรากฏผลลัพธ์ได้อะไรคะได้0 0 0เห็นปะ0 0 0ก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีเศษนะคะคือตัวไอ้วงจรเนี่ยมันเป็นวงจรเขาเรียกว่าเป็นซินโดรมนะคะเป็นซินโดรมแคลคูเลเตอร์เป็นตัวที่คำนวณซินโดรมนะคะดังนั้นซึ่งซินโดรมก็คือ r remainder ของอะไรคะ rx หารด้วย gx นั่นเองมันก็คือมันเป็นวงจรหารนั่นแหละนะหารแล้วหาเศษปรากฏว่าเศษเป็นไรเศษเท่ากับ0เศษเท่ากับ0แล้วก็บอกว่าไม่มี error นะคะ detect no error นะคะอันนี้ก็จบที่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ